ก็มาดูสถานการณ์ในอินเดียกันบ้างนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีการเลือกตั้งของอินเดียค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นทางการเมืองก็มีความร้อนแรงมากขึ้นแล้วก็มีความสนใจไปอยู่ที่วัดที่มีชื่อว่าวัดพระรามอโยธยานะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวฮินดูเชื่อว่าที่แห่งนี้คือที่ประสูติของพระรามค่ะแล้วก็ถูกมองด้วยนะคะว่าวัดพระรามอโยธยานี้จะเป็นวัดที่ทำให้นเรนทราโมดีได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียอีกสมัยเป็นเพราะอะไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะหลายวันที่ผ่านมาชาวฮินดูหลายหมื่นคนต่างร้องเล่นเต้นรำพร้อมโบกธงบีบแตรตีกลองรวมตัวกันอยู่ในเมืองอโยธยาทางตอนเหนือของอินเดียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัววัดพระรามอโยธยาสถานที่สักการะเทพเจ้ารามที่ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงของอินเดียวันนี้22มกราคมชาวฮินดูถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่จะมีการทำพิธีเปิดวัดพระรามแห่งเมืองอโยธยาต่อสายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการแม้การก่อสร้างจะยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ตามและสำหรับพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนั้นพิธีเปิดวัดพระรามนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งของการหาเสียงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่จะวางแนวทางการปกครองประเทศให้สอดคล้องกับความเชื่อและศรัทธาของคนส่วนใหญ่ของประเทศนายกรัฐมนตรีโมดีเคยบอกในช่วงเริ่มพิธีอดอาหาร11วันก่อนพิธีเปิดอันเป็นมงคลในวันนี้ว่าพระเจ้าได้สร้างให้เรามาเป็นตัวแทนของคนอินเดียทุกคนพุกเกชชายชาวฮินดูวัย54ปีใช้เวลาเดินทางถึง3วันเต็มบนรถไฟที่แน่นขนาดเพื่อมาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้และบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนต่างเฝ้าฝันถึงมานานหลาย10ปีและเขาคิดว่าชาวอินเดียและพระรามก็จะร่วมอวยพรให้โมดีสำหรับเรื่องนี้ไม่เพียงแต่นายกรัฐมนตรีโมดีที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เท่านั้นแต่ยังมีมหาเศรษฐีอดีตกัปตันคริกเก็ตทีมชาติและแม้แต่ดาราบอลิวูดอีกหลายคนก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วยทำไมวัดพระรามถึงสำคัญกับชาวฮินดูถึงเพียงนี้ชาวฮินดูต่างเชื่อว่าการเปิดวัดพระรามในเมืองอโยธยาทางเหนือของประเทศคือจุดสูงสุดของการปกครองของผู้นำฮินดูหลังจากที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลามและการล่าอาณานิคมจากตะวันตกตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งช่วงเวลาที่พรรค BJP ประนามว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวฮินดูเหมือนตกเป็นทาสก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของมัสยิดบับรีของชาวมุสลิมในช่วงศตวรรษที่16เป็นต้นมาแต่ด้วยเสียงกระตุ้นยุยงจากสมาชิกพรรค BJP ของโมดีนั้นจึงเกิดการต่อสู้และรื้อถอนมัสยิดแห่งนี้ลงในปี1992ซึ่งเหตุการณ์นั้นเองนำมาสู่เหตุจลาจลด้านศาสนาที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ได้เอกราชสังหารผู้คนมากกว่า 2,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมชาวฮินดูเชื่อว่าพระรามหนึ่งในเทพเจ้าของฮินดูเกิดในเมืองแห่งนี้เมื่อกว่า 7,000 ปีก่อนแต่มัสยิดบับรีถูกสร้างบนสถานที่ประสูติของพระรามเมื่อราวศตวรรษที่16เท่านั้นและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นโมดีและพรรค BJP สามารถผงาดขึ้นสู่เวทีการเมืองได้อย่างไม่มีใครหยุดยั้งได้และโมดีได้หาทางที่จะนำความเชื่อของชาวฮินดูกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันอีกครั้งหลังจากที่ขึ้นครองอำนาจเมื่อราว10ปีก่อนการอุทิศตนเพื่อวัดแห่งนี้จึงทำให้โมดีจะได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ปกป้องศรัทธาขณะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนเมษายนนี้นักวิเคราะห์ประเมินว่าค่อนข้างแน่ชัดว่าพรรค BJP จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่โมดีได้รับความนิยมจากชาวฮินดูอย่างล้นหลามจากการเปิดวัดพระรามนี้ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านต่างบอยคอตพิธีเปิดวัดโดยชี้ว่าการทำพิธีเปิดวัดก็จะเป็นเหมือนเวทีหาเสียงของนายกโมดีนั่นเองทั้งนี้อินเดียมีประชากรมุสลิมราว200ล้านคนจากทั้งหมดกว่า 1,400 ล้านคนและชาวมุสลิมส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจกับการก่อสร้างวัดพระรามแห่งนี้โดยโมฮัมเหม็ดชาฮิดวัย52ปีที่สูญเสียพ่อจากเหตุจลาจลเมื่อหลาย10ปีก่อนนั้นบอกว่าวัดแห่งนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากการเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายและการทำลายล้างเท่านั้นวัดพระรามวาติกันแห่งอินเดียสำหรับวัดพระรามแห่งนี้มีความสูง3ชั้นมีขนาดราว 29,000 ตารางเมตรบนพื้นที่กว่า 283,000 ตารางเมตรสร้างจากหินทรายชมพูและเสาแกรนิตสีดำมูลค่าก่อสร้างกว่า 7,700 ล้านบาทโดยมีจุดเด่นคือเทวรูปพระรามประดิษฐานอยู่บนแท่นหินอ่อนในอาสม
และไม่เพียงแต่งบในการสร้างวัดเท่านั้นรัฐบาลอินเดียยังได้จัดสรรงบกว่า 1.3 แสนล้านบาทแปลงโฉมเมืองอโยธยาให้กลายเป็นเมืองระดับโลกต้อนรับทั้งเหล่าผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ